ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เป็นยังไงคะคุณจิตรินอาการเป็นยังไงบ้างสำหรับการรับพี่แอดแอสตราเซเนกาวันแรกๆนะครับหนักเลยแต่ว่าก็เป็นหนักอยู่แค่ประมาณวันเดียวครับที่เหลือก็คือทรงๆเรื่อยๆเป็นอาการ after shock ครับโอ้โหไม่คิดว่าจะหนักขนาดนั้นครับเพราะว่าพอกลับบ้านมาก็ไม่มีอะไรปกติแต่พอโหดึกๆตอนหัวค่ำเนี่ยเปิดแอร์เลยกำลังร้อนเลยคิดว่ารอดแล้วคิดว่าเออก็คงไม่มาคืนนี้หรอกมั้งพอประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นโอ้โหหนาวปิดแอร์เปิดพัดลมพี่เขาจะมาตอนนั้นแหละค่ะครับประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามนะคะพี่แอสก็จะมาประมาณตอนนั้นนะคะแล้วก็จะเดี้ยงกันไปตามแต่สภาพของแต่ละคนครับแต่ว่าอาการหลักๆของแอสตราเซเนกาถ้าเป็นเข็มแรกนะคะเป็นโดสแรกหรือว่าเป็นบูสเตอร์โดสเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างล่ะคะปวดหัวปวดหัวเป็นไข้เป็นไข้แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกลากไปทุบหรือบางคนอาจจะหนักหน่อยบอกว่าเหมือนถูกลากไปกระทืบค่ะครับกระทื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 บทั่วตัวเลยค่ะแล้วก็โยนกลับมาบนเตียงค่ะตื่นมาแล้วก็จะน่วมนะคะอ่วมอรไทยเลยทีเดียวอันนี้ก็คือแอสตราเซเนกานะคะคุณจิตรินก็รับเข็ม3มาเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับท่านไหนที่กำลังจะไปรับเข็ม3ก็โปรดพิจารณานะคะถึงเวลาของการพักผ่อนหลังจากนั้นแล้วก็ถึงการเตรียมการดีๆนะคะงานอะไรที่เป็นงานด่วนก็เร่งทำก่อนครับผมที่จะไปรับวัคซีนนะคะใช่หลังจากนั้นควรเป็นเวลาของการพักร่างค่ะถึงไม่พักก็ต้องพักอะทำลำบากเนาะจะเดี้ยงมากๆเลยสัก 2-3 วันแต่ว่าหลังจากนั้น อย่างดิฉันเองเนี่ยใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์มันก็ยังมีอาการเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะนุ่มๆนิดๆเหรอพี่คือยังไม่หายสนิทซะทีเดียวนะคะคก็ประมาณสัปดาห์ละค่ะที่จะกลับมาแบบ 100% นะคะก็ขอให้ได้รับวัคซีนกันทุกท่านนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเนาะแม้ว่าเรามีแผนที่จะเปิดประเทศในเวลาอีกไม่นานนักก็ตามก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงพอสมควรทีเดียวนะคะแม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนกันแล้วก็เถอะก็ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะโควิดก็ไม่ไปไหนอยู่กับเราขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่กันยังไงที่เราจะปลอดภัยจากโควิดแล้วห้องสมุดหลังไมค์ก็จะมีเรื่องสนุกๆ นะคะที่จะให้คุณได้ฟังแล้วก็มีความสุขท่ามกลางโควิดค่ะวันนี้มาถึงตอนที่7แล้วนะคะคุณจิตรินตอนที่7ครับพี่ค่ะชีวิตที่4ค่ะท่านชายเล็กค่ะครับแล้วก็บังเอิญนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับชายเล็กเหรอครับพี่ไม่ค่ะมีวันนี้ได้รับจดหมายนะคะจากคุณชายครับท่านชายเนี่ยคือหม่อมเจ้าคำเรียกท่านชายคือใช้เรียกหม่อมเจ้าที่เป็นผู้ชายครับคือเป็นคำเรียกขานเป็นสรรพนามบุรุษที่2แล้วก็บุรุษที่3แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณชายหมายถึงหม่อมราชวงศ์ที่เป็นผู้ชายนะคะวันนี้ได้รับจดหมายค่ะจากหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีซึ่งท่านเป็นทายาทของนมส.นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่และชื่อดังของเรานะคะพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสค่ะก็เดี๋ยวในช่วงพักก็แล้วกันนะคะครับเดี๋ยวจะขออ่านจดหมายของหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีซึ่งท่านได้ส่งจดหมายมาถึงห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็มีผลงานของนมส.3เล่มมาให้กับห้องสมุดหลังไมค์ด้วยแต่ว่า2เล่มในนั้นใน3เล่มเนี่ยห้องสมุดหลังไมค์เคยทำเป็นไฟล์เสียงเรียบร้อยแล้วครับ2ใน3นั้นคุณจิตรินจำได้ไหมคะจำได้ครับจำจดหมายจางวังรำได้ครับพี่แล้วก็อีกเรื่องนึงน่าจะเป็นนิทานเวตาลหรือเปล่าครับพี่ใช่ค่ะนิทานเวตาล
จะมีหลายสำนวนอยู่เหมือนกันหมายถึงหลายสำนวนแปลแต่ว่าของนมส.เนี่ยเก่าแก่ที่สุดในแง่ของการแปลนะคะครับแล้วท่านไม่ได้แปลแบบคำต่อคำแต่ท่านแปลและท่านมีการปรุงรสให้เป็นแบบไทยๆให้อ่านง่ายๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฉบับแปลที่สนุกมากมีสีสันแล้วก็มีเสน่ห์ชวนติดตามน่าอ่านนะคะแต่ว่านิทานเวตาลฉบับของนมส.เนี่ยเราเคยนำมาทำเป็นห้องสมุดหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกหนึ่งเล่มแต่ว่าจะเป็นเล่มไหนเดี๋ยวช่วงพักมาเล่าให้ฟังกันแต่วันนี้ค่ะท่านชายเล็กบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชในหนังสือหลายชีวิตก็จะเป็นเรื่องต่อไปที่จะเล่าให้ฟังนะคะคือแต่ละเรื่องที่ต่อกันเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะใช่ถ้าสังเกตดูครับตอนที่แล้วยังเป็นเรื่องของหญิงสาวผู้ให้บริการก็เป็นผู้หญิงที่มีกำเนิดถ้าพูดกันตามความจริงก็คือมีต้นทุนในชีวิตที่ต่ำมากครับมีแม่ก็แทบจะเหมือนไม่มีนะคะใช่แล้วก็เป็นคนที่ต่ำต้อยด้อยค่าในสายตาของคนอื่นถูกดูถูกเหยียดยามถูกกดขี่ข่มเหงพอมาเรื่องนี้โอ้โหคราวนี้สูงสักเลยแต่จะสูงสักจริงหรือเปล่านะคะท่านชายเล็กชีวิตที่4ในหลายชีวิตค่ะแล้วก็เป็นตอนที่7ของห้องสมุดหลังใหม่ท่านชายเล็กเรื่องราวของท่านจะโลดโผนมีสีสันจะเต็มไปด้วยความสูงส่งเหมือนอย่างคำว่าท่านชายหรือไม่อย่างไรติดตามเรื่องราวของท่านชายเล็กได้เลยค่ะท่านชายเล็กไม่มีพระนามที่สละสลวยเหมือนเจ้านายพระองค์อื่นเพราะว่าเมื่อท่านชายเล็กประสูติเมื่อ50กว่าปีมาแล้วนั้นเสด็จในกรมผู้เป็นเสด็จพ่อของท่านชายเล็กเพิ่งจะสิ้นพระชนลงไปเจ้านายที่เป็นเจ้าพี่ของท่านชายเล็กทั้งหญิงและชายหลายพระองค์จากหม่อมมารดาต่างๆกันนั้นต่างองค์ต่างก็มีพระนามที่เหมาะเจาะแล้วก็คล้องจองกันทั้งสิ้นแต่หม่อมแม่ของท่านชายเล็กเป็นหม่อมที่มีอายุน้อยที่สุดในกรมแล้วก็พอตั้งครรภ์ท่านชายเล็กได้ประมาณ8เดือนกว่าเสด็จในกรมก็สิ้นพระชนพอท่านชายเล็กประสูติก็เลยไม่มีใครสนใจที่จะขนานพระนามให้แม้แต่จะไปขึ้นทะเบียนที่กระทรวงวังว่ามีหม่อมเจ้าประสูติใหม่อีกองค์หนึ่งก็ไม่มีใครทำคนทั้งวังก็เลยพากันเรียกหม่อมเจ้าประสูติใหม่พระองค์นี้ว่าท่านชายเล็กในขณะที่หม่อมแม่ของท่านชายเล็กก็ยังเด็กเกินไปที่จะมีปัญญาคิดเรียกไปเป็นอย่างอื่นและถึงแม้ท่านชายเล็กจะมีกำเนิดมาเป็นเจ้าท่านชายเล็กก็เป็นเจ้าแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปแล้วก็ในความรู้สึกขององค์เองแต่ด้วยเหตุที่ว่าท่านชายเล็กเป็นหม่อมเจ้าที่ไม่มีใครไปแจ้งเป็นหลักฐานเมื่อประสูติท่านชายเล็กจึงไม่ได้ถูกถือเป็นทางการว่าเป็นเจ้าคือไม่ได้เป็นเจ้าอย่างเป็นทางการไม่ได้เป็นเจ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายมิได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินปีเหมือนเจ้านายอื่นๆแต่เมื่อท่านชายเล็กใช้พระนามว่าหม่อมเจ้าชายเล็กมาตลอดก็ไม่ได้มีใครห้ามปราบและเมื่อท่านชายเล็กตามเสด็จเจ้าพี่เข้าไปในวังเพื่อรับพระราชทานน้ำสังเป็นการประจำก็มิได้มีใครห้ามปรามเช่นเดียวกันสถานะของท่านชายเล็กจึงดูลักลั่นถูกเรียกว่าท่านชายแต่ไม่ได้เป็นท่านชายอย่างเป็นทางการเมื่อท่านชายเล็กไม่เคยเห็นเสด็จพ่อเมื่อยังดำรงพระชนชีพท่านชายเล็กก็รู้จักอยู่แต่ว่าเสด็จพ่อมีพระรูปโฉมอย่างไรจากพระรูปฉายเก่าๆ 2-3 แผ่นที่ติดอยู่บนตำหนักใหญ่และจากพระรูปฉายเล็กๆอีกแผ่นหนึ่งที่หม่อมแม่ติดเอาไว้ที่เรือนถ้าหากจะนึกถึงเสด็จพ่อ
ผู้ทรงเป็นต้นเหตุให้ท่านชายเล็กประสูติมาเป็นเจ้าครั้งใดท่านชายเล็กมิได้นึกถึงพระพักที่ปรากฏอยู่ในพระรูปเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยแต่กลับไปนึกถึงสิ่งอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับเสด็จพ่อเท่าที่ท่านชายเล็กทรงจำได้พระศพของเสด็จพ่อท่านชายเล็กถูกเก็บเอาไว้ที่ห้องโถงบนตำหนักซึ่งคนในวังเรียกว่าท้องพระโรงเก็บเอาไว้หลายปีจนท่านชายเล็กเติบโตขึ้นพอจำความได้ก็ยังมิได้มีการถวายพระเพลิงทุกครั้งที่ท่านชายเล็กนึกถึงเสด็จพ่อก็จะนึกถึงพระโกศที่ตั้งอยู่บนฐานสูงภายในท้องพระโรงที่ปิดเอาไว้มืดๆดังนั้นภาพที่ท่านชายเล็กทรงรำลึกได้เกี่ยวกับเสด็จพ่อจึงไม่ใช่ภาพที่รื่นรมย์นักท่านชายเล็กทรงจำได้ดีว่าท้องพระโรงที่เก็บพระโกศนั้นมืดและอับเพราะว่าปิดไว้นานมีหยากใยและใยแมงมุมติดอยู่ตามหน้าต่างตามฐานตั้งโกฏบนลายสลักรอบโกฏแล้วก็ตามฉัตรที่ตั้งอยู่รอบๆเพราะว่าศพของเสด็จพ่อนั้นปิดเอาไว้ไม่ได้มีใครดูแลเอาใจใส่เท่าไหร่นักท่านชายเล็กทรงจำได้ว่าหม่อมแม่พาเข้าไปกราบที่หน้าพระโกฏแล้วก็เคยชี้ให้ดูบอกว่าเสด็จพ่อประทับอยู่ในนั้นท่านชายเล็กก็นึกเอาตามประสาเด็กอายุ 4-5 ขวบว่าเสด็จพ่อคงจะประทับอยู่ในนั้นแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็นึกอัศจรรย์ว่าประทับอยู่อย่างไรได้นิ่งๆอยู่ในนั้นต่อมาอีกปีหนึ่งท่านชายเล็กจึงได้เข้าพระทัยอย่างแน่นอนว่าเสด็จพ่อที่ประทับอยู่ในพระโกศนั้นสิ้นพระชนไปนานแล้วท่านชายเล็กทรงจำได้ว่าอยู่ๆในวังก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวคึกคักผิดปกติหม่อมแม่เตรียมเครื่องขาวคือเครื่องแต่งกายสีขาวสำหรับท่านชายแล้วก็สำหรับตัวเองพร้อมกับกระซิบบอกว่าจะได้มีการถวายพระเพลิงพระศพเสด็จพ่อพอท่านชายเล็กถามว่าแล้วท่านจะไม่ร้อนหรือหม่อมแม่ก็ได้แต่ร้องไห้บอกว่าท่านสิ้นพระชนอยู่ในพระโกศมาหลายปีแล้วป่านนี้คงแทบไม่มีอะไรเหลือแล้ววันหนึ่งมีผู้ชายนุ่งผ้าสีน้ำเงินสวมเสื้อขาวพันแขนทุกที่คอเสื้อติดแผ่นสีเลือดหมูบุคคลในเครื่องแบบนี้เดินทางมาที่วังหลายคนพอมาถึงก็ตรงไปที่ท้องพระโรงไว้พระโกศซึ่งท่านชายเล็กก็เข้าไปในนั้นพร้อมกับหม่อมแม่ก็เห็นว่าในท้องพระโรงนั้นมีเจ้าพี่นั่งอยู่หลายองค์แล้วก็มีหม่อมแม่อื่นๆนั่งอยู่ด้วยบางคนก็ร้องไห้บางคนก็นั่งคุยกันอยู่เฉยๆแต่หม่อมแม่ของท่านชายเล็กนั้นร้องไห้มากกว่าคนอื่นๆจนหม่อมอื่นๆหันมามองและเจ้าพี่องค์ใหญ่ก็หันมากริ้วเจ้าพนักงานเอาผ้าขาวปูเข้ากลางห้องแล้วก็ขึ้นไปแกะเอาโกฏชั้นนอกออกพอแกะโกฏชั้นนอกออกแทนที่จะเห็นเสด็จพ่อท่านชายเล็กกลับเห็นว่าในนั้นมีลองในสีทองซึ่งเก่าคร่ำๆอยู่อีกชั้นหนึ่งเขาเชิญลองในนั้นลงมาข้างล่างและเมื่อเปิดลองในขึ้นคนหนึ่งในหมู่พนักงานก็ยกมือขึ้นถวายบังคมแล้วเอื้อมมือลงไปหยิบเอาสิ่งหนึ่งที่มีสันธานและสีเหมือนมะพร้าวแห้งผุๆมาวางไว้กลางผ้าขาวท่านชายเล็กมาทรงทราบทีหลังว่าสิ่งนั้นคือพระเศียรของเสด็จพ่อต่อจากนั้นส่วนอื่นๆที่แห้งกรังก็ตามออกมาเจ้าพนักงานเปลื้องเครื่องสุกรมแล้วก็เอาผ้าขาวคลุมพระศพเอาไว้ท่อนหนึ่งเจ้าพี่ต่างองค์ต่างก็คลานเข้าไปเอาน้ำอบพรมลงบนสิ่งที่วางอยู่บนผ้าขาวในที่สุดหม่อมแม่ก็สะกิดท่านชายเล็ก
ยื่นขวดน้ำอบเล็กๆให้ขวดหนึ่งแล้วก็กระซิบสั่งให้เข้าไปส่งน้ำเสด็จพ่อเสียเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งความจริงแล้วเป็นทั้งครั้งแรกและครั้งสุดท้ายท่านชายเล็กไม่สามารถที่จะปรงพระทัยเชื่อได้เลยว่าซากแห้งๆที่ส่งกลิ่นอับๆที่วางอยู่ต่อพระพักนั้นเป็นเสด็จพ่อผู้ประทานกำเนิดแก่ตนภายในระยะเวลา 4-5 วันนั้นสภาพภายในวังดูคึกคักกว่าที่ท่านชายเล็กเคยเห็นมาแต่ก่อนผู้คนไปมาทั้งกลางวันกลางคืนคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อกางเกงแดงมาตั้งกองอยู่ที่ศาลาข้างๆตำหนักใหญ่แล้วก็เป่าปี่ตีกลองอยู่เป็นระยะหมอแม่บอกว่าเขามาประโคมพระศพเสด็จพ่อและท่านชายเล็กก็ไม่เข้าพระทัยว่าทำไมหม่อมแม่จึงต้องร้องไห้ทุกครั้งที่มีเสียงปี่กลองดังขึ้นท่านชายยังเล็กเกินไปที่จะรู้ว่าเสียงดนตรีนั้นทำให้เกิดอารมณ์ทุกข์ก็ได้มิใช่เกิดอารมณ์สุขแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อถวายพระเพลิงเสด็จพ่อแล้วท่านชายเล็กก็สังเกตเห็นความผันผวนที่มีอยู่รอบๆตัวคนที่เคยอยู่ในวังเป็นจำนวนมากนั้นบัดนี้เริ่มทยอยหายหน้ากันไปทีละคนทีละครอบครัวจนกระทั่งไม่มีใครเหลือแล้ววันหนึ่งหม่อมแม่ก็เก็บข้าวของภายในเรือนที่เคยอยู่หม่อมแม่บอกว่าจะอยู่ที่นี้ต่อไปไม่ได้เสียแล้วเพราะว่าในระหว่างที่เสด็จพ่อมีพระชนอยู่นั้นได้ส่งกู้หนี้ยืมสินจากพระคลังมาใช้จ่ายเลี้ยงคนในวังเพื่อรักษาพระเกียรติยศเจ้านายผู้ใหญ่เมื่อสิ้นพระชนลงก็ไม่มีใครสามารถจะใช้หนี้สินนั้นได้วังจึงหลุดเป็นสิทธิ์ของพระคลังเจ้าพี่ทุกองค์ก็ต้องออกไปอยู่ที่อื่นส่วนท่านชายเล็กนั้นหม่อมแม่จะพาไปอยู่กับยายบ้านของยายท่านชายเล็กเป็นบ้านไม้เก่าแบบโบราณเช่าที่ดินวัดแห่งหนึ่งปลูกอาศัยอยู่ยายเป็นคนแก่สูงอายุมีเด็กหญิงที่เป็นหลานห่างๆอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งเมื่อท่านชายเล็กและหม่อมแม่มาอยู่ด้วยที่บ้านนั้นจึงมีคนอยู่ด้วยกันเพิ่มเป็น4คนท่านชายเล็กมีบ้านหลังเก่าๆหลังนั้นเป็นที่กินที่นอนมีลานวัดเป็นที่วิ่งเล่นพอโตขึ้นมาอีกหน่อยท่านชายเล็กก็ถูกนำไปฝากตัวให้เรียนหนังสือที่โรงเรียนในวัดทุกครั้งที่ครูเรียกชื่อว่าหม่อมเจ้าชายเล็กเด็กนักเรียนทุกคนก็มักจะเหลียวมามองแล้วก็หัวเราะกันคิกคักเหมือนกับว่าท่านชายเล็กเป็นของแปลกประหลาดที่หลุดเข้าไปอยู่ในโรงเรียนและเพราะเหตุที่ครูเรียกว่าหม่อมเจ้าชายเล็กนั่นเองหนทางที่ท่านชายเล็กจะคบหาเด็กนักเรียนอื่นๆโดยสนิทสนมก็เหมือนมีกำแพงมากั้นกลางไว้กำแพงนั้นก็คือความเป็นเจ้าที่คอยห้ามเพื่อนนักเรียนมิให้สนิทสนมกับท่านชายเล็กได้เท่ากับคนธรรมดาด้วยกันเพราะว่าเมื่อครูใช้ราชาศัพท์กับท่านชายเล็กทุกครั้งเด็กอื่นๆก็เลยพากันกระดากไม่รู้ว่าจะพูดจาด้วยอย่างไรให้ถูกต้องท่านชายเล็กจึงถูกกันเอาไว้เป็นของแปลกประหลาดสำหรับสกิดให้กันดูสำหรับตีตนออกห่างตลอดเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนพอมาอยู่ที่บ้านยายได้สักปีเศษท่านชายเล็กก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหม่อมแม่ไปมาหาสู่ที่บ้านเสมอหม่อมแม่จะยิ้มหรือหัวเราะทุกครั้งที่ชายคนนั้นมาหาและบางทีก็นั่งคุยกันอยู่ได้นานๆหม่อมแม่บอกว่าชายนั้นเป็นพี่น้องกันมีศักดิ์เป็นพี่ของหม่อมแม่แล้วก็สอนให้ท่านชายเล็กเรียกชายคนนั้นว่าลุงทุกครั้งที่ลุงมาบ้านก็มักจะมีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากหม่อมแม่แล้วก็มีห่อขนมมาฝากท่านชายเล็กเสมอไป
จนท่านชายเล็กคุ้นเคยกับลุงและคอยให้ลุงมาที่บ้านเพราะเห็นว่าหม่อมแม่มีความสุขชื่นบานขึ้นเมื่อลุงมาหาแต่อาการของหม่อมแม่นั้นเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปจนท่านชายเล็กสังเกตเห็นได้บางวันหม่อมแม่ก็นั่งเหม่อมองไปข้างหน้าแล้วถอนใจใหญ่บ่อยครั้งบางครั้งหม่อมแม่ก็นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวถึงท่านชายเล็กจะพยายามซักถามอย่างไรก็ไม่บอกวันหนึ่งลุงมาหาหม่อมแม่ที่บ้านนั่งพูดกันอยู่นานที่เรือนท่านชายเล็กเห็นหม่อมแม่พูดไปร้องไห้ไปเห็นลุงพยายามจะพูดจาปลอบโยนทัดทานอย่างไรก็ไม่สำเร็จในที่สุดลุงก็ลุกขึ้นลาแล้วก็ลงจากเรือนไปเมื่อท่านชายวิ่งไปส่งลุงที่หัวบันไดลุงก็รวบตัวท่านชายเล็กไปกอดไว้พรางกระซิบสั่งว่าขอให้อยู่ให้ดีๆทำองค์ให้ดีๆต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งของหม่อมแม่เพราะลุงไปคราวนี้แล้วจะไม่กลับมาอีกคืนวันนั้นหม่อมแม่ให้ท่านชายเล็กเข้าบรรทมก่อนแต่ว่าหม่อมแม่ยังจุดตะเกียงนั่งอยู่นอกมุ้งท่านชายเล็กบรรทมไม่หลับลืมเนตรดูเพดานมุ้งได้ยินเสียงหม่อมแม่นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวเหมือนกับว่ามีความทุกข์อันหนักกดดันอยู่ในหัวใจท่านชายเล็กก็นอนนิ่งๆสงสารหม่อมแม่แต่ก็ไม่รู้ที่จะออกไปปลอบโยนหรือว่าช่วยเหลืออย่างไรได้เท่าที่สังเกตเห็นมาทุกครั้งที่หม่อมแม่มีอารมณ์ทุกข์และร้องไห้ยิ่งเห็นท่านชายเล็กเข้าไปหาก็ดูเหมือนว่าหม่อมแม่จะยิ่งทุกข์หนักขึ้นแล้วก็ร้องไห้มากขึ้นอีกสักครู่หนึ่งได้ยินเสียงยายเข้ามาในห้องมีเสียงพูดกันพึมพำเสียงหม่อมแม่ร้องไห้ดังขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ได้ยินเสียงยายพูดขึ้นว่าแม่ก็ไม่เห็นมันจะมีเรื่องอะไรถ้ารักบุญสมเขาจริงก็รับปากตกลงกับเขาเสียอยู่กินเป็นผัวเมียกันไม่เห็นใครจะว่าอะไรได้ท่านชายเล็กเริ่มฟังคำพูดนอกมุงด้วยความสนพระทัยยิ่งกว่าเก่าเพราะว่าบุญสมนั้นเป็นชื่อของลุงและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านชายเล็กทราบว่าหม่อมแม่รักกับลุงบุญสมไม่ได้หรอกแม่ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ลงจริงๆชาตินี้ทั้งชาติฉันก็จะอยู่เลี้ยงลูกฉันไปอย่างนี้ไม่มีวันที่จะมีผัวใหม่ได้อีก แม่ไม่เข้าใจเลยถ้าเจ้าได้กับบุญสมเสียเขาก็จะได้เป็นที่พึ่งที่อุปการะช่วยดูแลเลี้ยงลูกเจ้าก็จะสบายขึ้นมีกินมีใช้ถ้าเจ้าไม่รักแม่ก็จะไม่พูดหรอกแต่นี่เจ้าก็บอกแม่เองนี่นาว่าเจ้ารักเขาตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวฉันก็ไม่เคยรักใครมากเท่านี้แต่ฉันก็ต้องตัดใจบอกเลิกไม่ให้เขาไปมาหาสู่อีกต่อไปถ้าฉันตัวเปล่าไม่มีลูกก็คงไม่เป็นไรหรือถึงฉันจะมีลูกธรรมดาฉันก็คงจะรับปากเขาได้แต่นี่ฉันมีลูกและฉันก็มีลูกเป็นเจ้าฉันก็ต้องครองตัวไว้ลูกโตขึ้นจะได้ไม่อับอายขายหน้าแม่อย่าลืมนะว่าลูกฉันเป็นเจ้าแล้วหม่อมแม่ก็เริ่มร้องไห้ต่อไปอีกโดยที่ยายก็มิได้พูดจาว่าอะไรได้แต่นั่งถอนใจใหญ่ท่านชายเล็กบรรทมลืมเนตรอยู่นิ่งๆไม่กล้าที่จะกระดิกองค์เคลื่อนไหวเพราะเกรงว่าหม่อมแม่จะรู้ว่ายังไม่หลับครั้งนี้
เป็นครั้งแรกที่ท่านชายเล็กทรงทราบว่าหม่อมแม่รักตนมากเพียงใดรักมากพอที่จะเสียสละความสุขในชีวิตหรือเสียสละชีวิตทั้งอันเพื่อท่านชายเล็กผู้เป็นบุตรท่านชายเล็กเริ่มมีความรู้สึกว่าตนเป็นอุปสรรคต่อความสุขของคนที่ตนรักคนคนนั้นคือหม่อมแม่ซึ่งท่านชายเล็กมีอยู่แต่คนเดียวในโลกท่านชายทรงทราบดีว่าองค์เองเป็นแต่เพียงเด็กคนหนึ่งแต่ฐานันดรของหม่อมเจ้าที่ค้ำอยู่ที่ครอบงำอยู่ตั้งแต่เกิดเป็นตัวนั้นดูจะเป็นเงามหึมาที่น่าสะพรึงกลัวเป็นหนักหนาเป็นสิ่งที่คอยกั้นกลางมิให้เข้าถึงตัวเด็กนักเรียนรุ่นเดียวกันที่โรงเรียนและบัดนี้เงานั้นก็กลายเป็นอุปสรรคกั้นมิให้หม่อมแม่ที่ท่านชายเล็กรักมากกว่าใครๆนั้นได้รับความสุขในชีวิตฐานันดรที่ผิดคนธรรมดานั้นตามความรู้สึกของท่านชายเล็กกำลังจะเริ่มกลายเป็นแผลติดตัวถึงยังจะเป็นแผลเล็กๆก็มีท่าทีว่าแผลนั้นอาจจะลุกลามต่อไปจนถึงกับทำให้พิการได้ในที่สุดห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองนี่คือเรื่องราวของท่านชายเล็กที่ไม่เหมือนกับท่านชายองค์อื่นๆดูรันทดยังไงชอบกลเพราะว่าเป็นท่านชายแต่ไม่ได้เป็นท่านชายไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ตามกฎหมายอย่างเป็นทางการใช่ใช่มีแต่หน้าที่ในการที่จะต้องรักษาพระเกียรติของความเป็นเจ้าแต่ว่าไม่มีสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าใช่ไม่ได้รับเบี้ยหวัดประจำปีเพราะว่าหม่อมเจ้ายังถือว่าเป็นเจ้าอยู่แต่ท่านชายเล็กไม่ได้จดทะเบียนครับไม่มีการรับรองเพราะว่าท่านเกิดมาในช่วงเวลาที่ทุกอย่างผันผวนเปลี่ยนแปลงใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะความเป็นเจ้าก็เลยกลายมาเป็นอุปสรรคในชีวิตของท่านชายเล็กอุปสรรคนี้เดี๋ยวจะมีมากขึ้นต่อไปอีกค่ะเรามาอ่านจดหมายนี้กันดีกว่าค่ะครับจดหมายจากคุณชายนะคะเขียนจากตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นานๆ นะคะที่เราจะได้อ่านจดหมายที่เป็นจดหมายจริงๆอะค่ะจดหมายเป็นฉบับเลยครับคุณจิตรินได้รับจดหมายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำได้ไหมถ้าเป็นจดหมายใช่ไหมครับที่เป็นจดหมายนะไม่ได้เป็นเอกสารนะโอ้โหจำไม่ได้แล้วครับเอาเป็นว่าชีวิตนี้คุณเคยมีโอกาสรับจดหมายบ้างไหมจำไม่ได้แล้วครับอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสเนาะเพราะใช่ใช่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่าสัก30เนี่ยโอกาสที่จะได้รับจดหมายหรือว่าเคยเขียนจดหมายและส่งทางไปรษณีย์เนี่ยน้อยถือว่าน้อยมากใช่เพราะว่าจะเป็นยุคที่มีอีเมลใช่เนาะมีโซเชียลมีหนทางติดต่ออื่นๆนะก็อันนี้เป็นจดหมายที่ส่งมากับกล่องพัสดุนะคะครับ27กันยายน2564เรียนคุณรัศมีมณีนินที่นับถือแม้ว่าในขณะนี้ผมจะเป็นคุณชายชราตาพิการบกพร่องทางการมองเห็นแล้วก็ตามแต่ก็ยังได้มีโอกาสเพลิดเพลินกับห้องสมุดหลังไมค์อันทรงคุณค่าของบ้านเมืองขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาที่ท่านได้ทำไว้ดียิ่งแล้วอันหนึ่งเนื่องในวโรกาสที่เสด็จในกรมนมส.พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสจะทรงเจริญพระชาติการ150ชนสาในเร็ววันนี้ผมจึงเรียนขอท่านเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลพระกิตติคุณของพระองค์ท่านให้พวกเราชาวไทยได้รับรู้เพิ่มเติมกันอีกบ้างก็น่าจะเป็นการสมควรในการนี้ผมจึงขอส่งสำเนาหนังสือพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านจำนวน3เล่มมาเพื่อท่านพิจารณานำเข้าสู่ระบบห้องสมุดหลังใหม่ของท่านต่อไปซึ่งน่าจะเอื้อประโยชน์สาธารณะเป็นอย่างมากขอโอกาสขอบคุณท่านมาเป็นการล่วงหน้าด้วยเลยครับแล้วก็ลายเซ็นหม่อมราชวงศ์แซมแจ่มจรัสรัชนีนะคะขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะคุณชายแล้วก็หนังสือ3เล่มนั้นก็คือ
จดหมายจางวังหล่ำครับเล่มนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องที่3ที่ผมร่วมงานกับพี่หมีใช่ค่ะแล้วก็มีนิทานเวตาลครับอันนี้เคยอ่านไว้นานแล้วนานมากครับในระบบตอนนี้ยังไม่มีเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปรื้อจากของเก่าๆมาดูก่อนคุณจิตรินลองไปรื้อดูนะเพราะว่านานมากละแล้วก็เล่มสุดท้ายคือเป็นรวมนิทานใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมนิทานของนมส.ครับนะคะซึ่งอันเนี้ยใหญ่มากอันนี้เรายังไม่มีใช่แล้วก็น่าสนใจมากนะคะเล่มนี้น่าสนใจค่ะครับนิทานของนมส.นะคะก็คือเข้าใจว่าบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องแปลอ๋อบางส่วนอาจจะประพันธ์เองยังไม่มีโอกาสได้อ่านรายละเอียดค่ะเดี๋ยวต้องขอไปดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องสั้นๆซึ่งน่าสนุกมากๆแต่บอกเลยว่าน่าจะหลายเรื่องมากเพราะว่ามันหนามากแต่ว่าเป็นหนังสือหน้าแคบๆนะอ๋อใช่ใช่หน้าหนึ่งอาจจะจุไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเล่มนี้แน่นอนค่ะนำเข้าสู่ระบบนะคะครับผมแต่ว่านำเข้าสู่ระบบการต่อคิวของเราซึ่งตอนนี้ก็โหยาวอยู่คิวยาวอยู่เหมือนกันนะคะครับแต่ก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะคุณชายแซมแจ่มจรัสนะคะที่ได้ให้เกียรติห้องสมุดหลังใหม่นะคะครับส่งผลงานอันทรงคุณค่าของนมส.มาให้ห้องสมุดหลังใหม่เพื่อจัดทำเป็นไฟล์เสียงเข้าสู่ระบบแล้วก็เป็นการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งวิธีการหนึ่งรูปแบบของการเข้าถึงผลงานและหนังสือดีๆค่ะก็คุณผู้ฟังก็รอติดตามได้นะคะใครที่เป็นแฟนหนังสือของนมส.ค่ะเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะครับก็เด็กเทพศิรินต้องรู้จักดีครับพี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิทำไมต้องรู้จักดีนมส.เนี่ยครับหรือว่ากรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นี่แหละครับพี่ท่านเป็นคนประพันธ์บทร้องประจำโรงเรียนครับพี่คืออย่างโรงเรียนอื่นจะใช้คำว่าเพลงประจำโรงเรียนเพลงมาร์ชอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับของโรงเรียนผมเนี่ยจะมีบทร้องประจำโรงเรียนแล้วก็เพลงมาร์ชแยกกันครับผมแต่ว่าก็จะใช้เพลงบทร้องประจำโรงเรียนนะครับเป็นเพลงหลักในการทำประกอบพิธีต่างๆก็น่าจะเคยได้ยินบทร้องเพลงอโหกุมารนะครับเท่าให้พูดก็ผมว่าน่าจะเป็นเพลงโรงเรียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเทพศิรินทร์รวมทั้งคุณจิตรินทร์ก็จะรู้จักใช่ครับนะคะพระนามของนมส.นะคะนอกเหนือจากเด็กนักเรียนโดยทั่วไปที่ต้องอ่านนิทานเวตาลเป็นหนังสืออ่านนอกเวลานะคะ คุณชายเนี่ยส่งมาทางไปรษณีย์นะส่งจดหมายมาทางไปรษณีย์พร้อมกับพัสดุคือหนังสือซึ่งเป็นวิธีการที่เราแทบจะไม่ค่อยได้รับแล้วในระยะหลังๆนี่น่าจะเป็นจดหมายฉบับแรกที่เรามีโอกาสเห็นแล้วก็มีโอกาสแบบจับต้องครับแต่ว่าหนทางปกติโดยทั่วไปนะปัจจุบันที่สะดวกก็คือ3วิธีนะคะครับผม3ช่องทางทางออนไลน์นะครับ Facebook Fanpage ไทย PBS Podcast ทางเพจของพี่มีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยแล้วก็บังเอิญนะกำลังอ่านเรื่องของท่านชายเล็กก็มีคุณชายเขียนจดหมายมาถึงเราพอดีเลยใช่ครับ ค่ะเอาละถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของท่านชายเล็กกันต่อเลยนะคะครับว่าตกลงลุงบุญสมเนี่ยจะได้ลงเอยกับหม่อมแม่หรือไม่และชีวิตของท่านชายเล็กจะดำเนินต่อไปอย่างไรค่ะตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีใครพูดถึงลุงบุญสมอีกเลยในบ้านนั้นลุงบุญสมเองก็มิได้กล้ำกลายมาอีกจริงตามคำพูดที่ได้พูดไว้ก่อนที่จะจากไปหม่อมแม่ไม่ร้องไห้ให้ท่านชายเล็กเห็นอีกต่อไปแต่ท่านชายก็ทรงทราบได้จากใบหน้าของหม่อมแม่ว่าหม่อมแม่นั้นทอดอาลัยในชีวิตไม่สนใจต่อร่างกายของตนเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยหัวเราะถึงจะมียิ้มกับท่านชายเล็กบ้างเป็นครั้งคราวแต่รอยยิ้มบนใบหน้านั้นก็เป็นเพียงสิ่งเคลือบแฝงความทุกข์ระทมความหมดหวังที่ฝังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจหม่อมแม่และยาย
ช่วยกันทำขนมแล้วก็ให้เด็กผู้หญิงหลานของยายเป็นคนออกเดินขายทำอย่างนั้นมาเป็นเวลานานต่อมาหม่อมแม่ก็สู้ผอมและล้มเจ็บลงทำการงานไม่ค่อยได้เหมือนก่อนในที่สุดก็ต้องนอนแซวอยู่กับที่ไม่สามารถจะลุกไปไหนได้ยายของท่านชายเล็กซึ่งชรามากแล้วก็ต้องทำงานเพิ่มขึ้นอีกคือต้องทำทั้งขนมที่จะขายเป็นอาชีพเลี้ยงตัวและทั้งพยาบาลลูกสาวที่ป่วยแต่ปัญหาเรื่องการครองชีพมาเกิดขึ้นในขั้นรุนแรงก็ต่อเมื่อเด็กผู้หญิงที่เป็นหลานของยายหนีจากบ้านไปเสียเฉยๆในวันหนึ่งเที่ยวตามหาเท่าไหร่ก็ไม่พบและจนหลายวันก็ยังไม่กลับมาบ้านแล้วนี่จะทำอย่างไรกันต่อไปวะยายนั่งกอดเข่าปรารภขึ้นข้างๆที่นอนของหม่อมแม่โดยมีท่านชายเล็กนั่งอยู่ด้วยเมื่อนางแหวนมันอยู่ก็ได้มันออกเดินขายขนมแต่เมื่อมันไปซะแล้วทำขนมจะได้ใครออกขายแม่ไม่ทำก็ไม่ได้จะพลอยพากันอดตายไปทั้งบ้านหม่อมแม่ได้ฟังก็เบือนหน้าหนีจากยายโดยเร็วเอาหน้าซบกับหมอนอีกข้างหนึ่งแล้วก็นอนสะอึกสะอื้นร้องไห้อย่าทุกข์ร้อนไปเลยลูกเอ้ยรีบรักษาตัวให้หายดีเสียเถิดจะได้มาช่วยแม่ทำมาหากินนะลูกนะแล้วยายก็หอบร่างที่โค้งด้วยความชราออกไปนั่งทำขนมต่อที่นอกห้องยายออกไปแล้วหม่อมแม่ก็ยังนอนร้องไห้นิ่งๆไม่มีกำลังกายกำลังใจที่จะกระดิกกระเดี้ยทำอะไรได้ท่านชายเล็กกระถดองค์เข้าไปชิดหม่อมแม่บนที่นอนแม่จ๋านิ่งเถอะแม่แม่ไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรหรอกชายโตแล้วชายจะออกเดินขายขนมให้ยายเองหม่อมแม่ได้ฟังก็สะดุ้งสุดตัวเหมือนมีอะไรมากระทบอย่างแรงยกแขนที่รีบเพราะความป่วยไข้มาดึงองค์ท่านชายเล็กเข้าไปกอดไว้แน่นพรางร้องไห้ท่านชายทูลหัวของแม่อย่าพูดอย่างนั้นใจแม่จะขาดตายซะก่อนลูกเป็นเจ้าจะออกเดินไปขายขนมอย่างลูกคนธรรมดาเขาไม่ได้แม่ยอมอดตายดีกว่าที่จะให้ท่านชายไปทำเช่นนั้นอย่าทำเป็นอันขาดทำไม่ได้ทำไม่ได้หม่อมแม่กอดองค์ท่านชายเล็กไว้แน่นร้องไห้ประดุจว่าหัวใจจะขาดลงไปจริงๆและนับตั้งแต่วันนั้นมาท่านชายเล็กก็ได้แต่นั่งดูหม่อมแม่ที่ค่อยๆเจ็บสู้ผอมลงไปทุกวันทุกวันและก็นั่งดูความยากจนขาดแคลนที่คืบคลานเข้ามาสู่ครอบครัวหม่อมแม่ต้องขายของที่ยังมีติดตัวอยู่บ้างทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายยังชีพไปวันหนึ่งหนึ่งท่านชายเล็กอยากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของหม่อมแม่และของยายด้วยวิธีทุ่มเทกำลังกายทั้งหมดที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะหม่อมแม่ไม่ยอมลืมว่าลูกเป็นเจ้าฉะนั้นงานอย่างใดที่เป็นงานหนักต้องแบกหามที่ท่านชายเล็กพอจะทำได้เพราะขณะนั้นพระชนได้12แล้วแต่หม่อมแม่ก็ห้ามปรามเด็ดขาดไม่ยอมให้ทำเลยความเป็นเจ้าได้กลายเป็นเครื่องพันธนาการให้ท่านชายเล็กนั่งมองความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถที่จะยื่นมือเข้าไปขจัดความทุกข์นั้นแต่อย่างไรได้
และเพราะเหตุว่าท่านชายเล็กรู้องค์ว่าถูกพันธนาการหรือเป็นคนพิการด้วยชาติกำเนิดท่านชายเล็กก็ยิ่งรู้สึกว่าความทุกข์นั้นท่วมท้นเป็นทวีคูณบางครั้งท่านชายเล็กสะดุ้งตื่นแต่กลางดึกเสโทท่วมองค์เหมือนกับตื่นจากฝันร้ายนอนนึกถึงความยากลำบากต่างๆที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเหมือนกำแพงมหึมาไม่มีหนทางที่จะก้าวข้ามไปได้และพอได้ยินเสียงหม่อมแม่ไอหรือครางเบาๆจากที่นอนที่ป่วยอยู่ท่านชายเล็กก็ได้แต่กันแสงอยู่องค์เดียวพยายามกลืนอาการสะอื้นเพราะกลัวหม่อมแม่จะได้ยินอาการไข้ของหม่อมแม่ไม่มีวันจะหายได้ยิ่งนานวันอาการก็ยิ่งทรุดลงหม่อมแม่ผอมจนเหลือแต่โครงกระดูกหุ้มหนังกำพร้าทุกครั้งที่เห็นท่านชายหม่อมแม่ก็ได้แต่ร้องไห้หม่อมแม่ไม่ได้รับการรักษาแต่อย่างใดเพราะไม่มีหนทางที่จะรับหมอมารักษาได้ยาที่ยายหามาให้ก็ล้วนแต่เป็นยากลางบ้านมิได้ช่วยโรคอันหนักนั้นให้ทุเลาลงได้เลยท่านชายเล็กมองอาการของหม่อมแม่ที่ทรุดลงเรื่อยๆความหวังความอาลัยในชีวิตก็ลดลงไปเรื่อยๆตามชีวิตของหม่อมแม่ที่ดูเหมือนจะหมดจากร่างไปทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งลุงบุญสมก็โผล่หน้ามาเยี่ยมโดยไม่ได้มีใครนึกฝันลุงบุญสมไปค้าขายที่บ้านนอกเสียนานพอกลับมาจะนึกสังหรณ์ในใจอย่างไรไม่มีใครทราบได้พอลุงบุญสมมาถึงกรุงเทพก็แวะมาเยี่ยมหม่อมแม่เมื่อเห็นอาการหม่อมแม่หนักร่อแร่ลุงบุญสมก็มาเยี่ยมทุกวันแล้วก็ไปรับหมอมารักษาแต่ก็สายไปเสียแล้วหมอบอกว่าถ้าไปรับมารักษาเสียก่อนหน้านี้สัก 4-5 เดือนก็พอจะแก้ไขได้แต่เดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่ได้เสียแล้วท่านชายเล็กได้ฟังก็ต้องสะอื้นอยู่ข้างในเพราะรู้ดีว่าถ้าหากไม่ได้เกิดมาเป็นเจ้าก็อาจจะช่วยยายทำการงานพอมีเงินไปรับหมอมารักษาหม่อมแม่ได้ทันชาติกำเนิดของท่านชายเล็กนั่นเองเป็นอุปสรรคกั้นกลางมิให้ท่านชายเล็กช่วยชีวิตหม่อมแม่ผู้ให้กำเนิดนั้นได้อีก 3-4 วันต่อมาหม่อมแม่ก็ตายแต่ก่อนจะตายในขณะที่กำลังหอบอยู่หม่อมแม่ก็ยังอุตส่าห์บอกกับลุงบุญสมว่าพี่สมฉันฝากท่านชายด้วยยังเด็กนักแม่ก็แก่เต็มทีแล้วช่วยดูให้ดีนึกว่าเห็นแก่ฉันเถิดฉันหม่อมแม่พูดยังไม่ทันจะจบประโยคก็สิ้นใจไปซะก่อนทิ้งท่านชายเล็กให้นั่งกันแสงอยู่องค์เดียวพร้อมกับความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วในโลกนี้ด้วยความอุปการะของลุงบุญสมพี่สมฉันฝากท่านชายด้วยท่านชายยังเล็กนักแม่ก็แก่เต็มทีแล้วช่วยดูให้ดีนึกว่าเห็นแก่ฉันเถอะนะฉันหม่อมแม่พูดยังไม่ทันจะจบประโยค
ก็สิ้นใจไปซะก่อนทิ้งท่านชายเล็กให้นั่งกันแสงอยู่องค์เดียวพร้อมกับความรู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วในโลกนี้ด้วยความอุปการะของลุงบุญสมศพหม่อมแม่ได้เผาเสร็จสิ้นไปและท่านชายเล็กก็ได้มีหนทางที่จะเรียนหนังสือต่อไปอีก4ปีพอดียายตายลงอีกคนลุงบุญสมก็รับท่านชายเล็กซึ่งเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็ดูแก่เกินอายุไปอยู่ที่บ้านและจึงฝากฝังท่านชายเล็กกับเพื่อนฝูงให้ท่านชายเล็กเข้ารับราชการในตำแหน่งเสมียนเงินเดือน15บาทซึ่งท่านชายเล็กเห็นว่ามากมายใช้ไม่หมดหากเป็นค่าข้าวแก่ลุงบุญสมเสียเดือนละ8บาทเพราะว่าลุงบุญสมเองก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักเมื่อก่อนที่จะเข้ารับราชการท่านชายเล็กเคยปรารภว่าอยากจะช่วยลุงบุญสมค้าขายอีกแรงหนึ่งแต่ลุงก็มีความคิดเช่นเดียวกับหม่อมแม่ไม่ได้หรอกครับหม่อมท่านชายเป็นชาวเป็นนายมาวิ่งค้าขายอย่างกระหม่อมก็จะเสียพระเกียรติยศคนมันจะดูถูกได้แล้วกระหม่อมก็จะพลอยอัปรีจันไรไปด้วยท่านจะทรงทำอื่นเลยเข้ารับราชการเป็นดีที่สุดต่อไปจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมกับที่เกิดมาเป็นเจ้านายกระหม่อมจะได้พึ่งเมื่อแก่เหตุผลที่ลุงบุญสมให้แก่ท่านชายเล็กเป็นเหตุผลที่ท่านชายเล็กได้ยินได้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายหนจากปากของหม่อมแม่ได้ฟังมาแล้วจนติดเป็นนิสัยถือว่าเป็นเหตุผลที่พอเพียงสำหรับข้อห้ามต่างๆในชีวิตว่าเมื่อเกิดเป็นเจ้าแล้วยอมจะทำอะไรเหมือนคนธรรมดาไม่ได้แต่ครั้นจะกระทำตนอย่างเจ้านายองค์อื่นๆที่ท่านชายเล็กได้เห็นท่านชายเล็กก็ไม่มีทรัพย์สมบัติมากพอที่จะทำได้อีกเป็นอันว่าในชีวิตนี้ท่านชายเล็กแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตจะต้องตั้งอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้ด้วยความเชื่อถือของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นความเชื่อถือความปรารถนาและความรู้สึกของท่านชายเล็กเองไม่สามารถจะทำลายกรอบนั้นลงได้ท่านชายเล็กได้ประสบกับความรักเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเมื่อชนสารได้20เศษทุกวันที่ท่านชายเล็กเสด็จไปส่งงานที่กระทรวงท่านชายเล็กจะต้องดำเนินด้วยพระบาทจากบ้านแพร่งภูธรและเมื่อตอนเย็นจะกลับบ้านก็ต้องส่งทำเช่นเดียวกันที่ห้องแถวห้องหนึ่งใกล้ๆกับแพร่งภูธรนั้นมีร้านขายหมากพลูบุหรี่และของชำเล็กๆน้อยๆที่ร้านนั้นมีหญิงสาวหน้าตาหมดจดคนหนึ่งนั่งคอยขายของอยู่ประจำเมื่อท่านชายเล็กผ่านร้านนั้นครั้งใดก็ต้องชำเลืองมองดูหญิงสาวนั้นทุกครั้งไปตามวิสัยคนหนุ่มซึ่งอดจะมองหญิงสาวผู้มีหน้าตาหมดจดนั้นไม่ได้แรกๆท่านชายก็ไม่ได้สนพระทัยเท่าไหร่นักได้แต่มองดูอย่างธรรมดาแต่นานเข้าการที่ต้องผ่านร้านนั้นทุกวันและมองหน้าหญิงสาวนั้นทุกวันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันวันไหนไม่ได้ทำก็ดูเหมือนจะมีอะไรขาดหายไปและใบหน้าของหญิงสาวผู้นั้นก็ติดอยู่ในความทรงจำทำให้ท่านชายเล็กต้องเก็บเอามาคิดถึงอยู่บ่อยๆและบางครั้งในความฝันของคนหนุ่มหญิงสาวคนนั้นก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ความฝันนั้นสิ้นสุดลงนานออกไปอีกหญิงสาวนั้นก็เริ่มมองตอบทุกครั้งที่ท่านชายเล็กผ่านร้าน
ภายในเวลาไม่นานนักตาสองคู่ที่มองดูกันนั้นก็เริ่มมีความหมายวันหนึ่งท่านชายเล็กรวบรวมความกล้าหาญทั้งหมดที่มีอยู่แวะเข้าไปซื้อบุหรี่ที่ร้านเมื่อซื้อบุหรี่ได้แล้วท่านชายเล็กก็หาได้กลับทันทีไม่ยังคงประทับต่อไปชวนหญิงสาวผู้นั้นคุยเรื่องดินฟ้าอากาศซึ่งหญิงสาวผู้นั้นก็ไม่ปฏิเสธดูเหมือนจะยินดีที่ท่านชายเล็กได้แวะเข้ามาที่ร้านจริงๆหลังจากที่ได้มองกันอยู่เป็นเวลาช้านานจากการที่ได้พบปะพูดจากันทำให้ท่านชายเล็กทรงทราบว่าหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าทวินเป็นบุตรสาวเจ้าของบ้านส่วนท่านชายเล็กก็บอกว่าชื่อเล็กหาได้บอกด้วยไม่ว่าเป็นเจ้าก็ลองมาติดตามกันต่อนะคะว่าการที่ไม่บอกว่าเป็นเจ้าจะส่งผลดีหรือส่งผลเสียดูเหมือนว่าท่านชายเล็กจะมองเห็นว่าการเป็นเจ้าของท่านนั้นโอ้ไม่มีข้อดีเลยเนาะพี่นั่นน่ะสิคืออย่างที่บอกเนาะเป็นแต่หน้าที่ครับแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์จากสถานภาพความเป็นเจ้านั้นเลยใช่คือความเป็นเจ้าในที่นี้เป็นเพียงแค่อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตครับดังนั้นนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ท่านชายเล็กจะบอกว่าอ๋อฉันชื่อเล็กแต่ไม่ได้บอกว่าหม่อมเจ้าเล็กนี่คือเรื่องท่านชายเล็กชีวิตที่4ในหนังสือหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะครับเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะก็สำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกเดี๋ยวคุณจิตรินฝากถึงช่องทางการติดตามรับฟังหลายๆช่องทางนะคะครับผมนอกจากไทย PBS ค่ะนอกจากเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับยังมีทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง